ต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านได้คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหนังน่าสะสมหนังตระกูลผีกะหนังแฟนตาซีปนสยองขวัญและมีแอคชั่นและมีการผจญภัยของนักพรตแล้วก็ลูกศิษย์ปากผีภาพยนตร์เรื่องนี้เดินทางมาถึงภาค4แล้วหลังจากที่ทีมผู้สร้างได้กำไรเป็นกอบเป็นกำจากภาคที่3หลังจากนั้นในปี1988หงจินเป่าจึงประกาศสร้างภาค4ออกมาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่มีนักพรตอจิ๋วแล้วอาจารย์ปากผีนั้นได้แก่อูหมาอีกคนที่รับบทเป็นอาจารย์ปากผีได้ดีถ้าพูดถึงอูหมานี่หลายๆคนกลับไปชมภาพยนตร์เรื่องโปเยปรเยภาค1กับภาค2ก็จะรู้ว่าอาจารย์อูหมาคือใครครับนั่นแหละครับในภาคนี้อูหมาก็มารับบทแทนอาจิ๋วในบทของไต้ซือและพร้อมลูกศิษย์สาวแสนสวยและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังร่วมด้วยเฉินโยเป็นนักพรตปราบผีคนที่เล่นภาคแรกที่ฉากแรกเปิดตัวโอเพนนิ่งซีนขึ้นมาที่ปราบผีพร้อมกับอาจิ๋วนั่นแหละครับแกมารับบทเป็นอาจารย์อีกครั้งในภาคที่4ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักพรตและนักปราบผี2สำนักที่ต้องมาร่วมหัวจมท้ายด้วยกันและบ้านติดกันและยังไม่ถูกกันอีกครับแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ชอบมีปัญหาทะเลาะกันแต่ระหว่างลูกศิษย์ทั้ง2คนนี้จะไม่เคยโกรธกันจะพยายามประสานให้อาจารย์ทั้ง2คืนดีกันมาปรองดองกันและแล้วสิ่งที่จะทำให้อาจารย์ทั้ง2ปรองดองกันได้นั้นก็เกิดจากขบวนแห่ศพผีสยดสยองผ่านมาพอดีเรื่องอลหม่านจึงเกิดขึ้นนักพรตทั้งสองที่ไม่ถูกกันจึงร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะเอาชนะและปราบผีตัวนี้นักพรตทั้งสองจะเอาชนะผีตัวนี้ได้ยังไงก็อย่าลืมหามาชมกันนะครับสำหรับผีกัดอีกัดต่อภาค4หรือ Mr. Vampire Saga 4ในปี1988ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยอูมาเฉินโยอดีตสมาชิกวง The Winner หยวนหัวแล้วก็ชินคาโรและลอตต้าลีภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังได้ลิกกี้เหลามากำกับเช่นเคยครับจึงทำให้เนื้อเรื่องสมูทสนุกแล้วก็คงความเป็นผีกัดกัดตอบได้แม้ว่าจะไม่มีนักแสดงเก่าๆกลับมาเล่นในภาคนี้แล้วแต่ลิกกี้ก็สามารถรักษาเส้นทางของหนังตระกูลผีกัดได้ดีทีเดียวและร่วมด้วยนักแสดงประกอบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในภาพยนตร์ผีกัดยักษ์ตอบต้องบอกว่าภาคนี้ถึงไม่มีบิลลี่โลนันกวางตัวป่วนของผีกัดยักษ์ตอบแต่ว่าความเป็นผีกัดยักษ์ตอบไม่ได้ลดน้อยลงเลยสนุกเช่นเคยครับยังไงก็อย่าลืมหามาชมสำหรับผีกัดยักษ์ตอบภาค4หรือ Mr. Vampire Saga 4ในปี1988อำนวยการสร้างโดยบริษัทโบโฮฟิล์มของหงจินเป่าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทโกลเด้นฮาร์เวสต์หลังจากที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพออกกำลังกายวันละนิดจำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ